ฮัลโหลสวัสดีค่ะเหมียวโกะแอนซามิโกะชาแนลนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมอันเนียวจีคือเรายังไม่ทำบทที่25เลยเราก็ยังมาลองทำเรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะเปิดเสียงเกมนิดนึงไม่นิดละเปิดดังอยู่แล้วโอเคเราก็ไปดูกันเลยเสียงรถผ่านก็อาจจะมีเสียงรถกบกวนรถผ่านประจำแหละโอเคงั้นเราก็ไปอยู่ไปดูกันเลยตอนนี้พูดไม่ค่อยชัดอะไรโอ้ยดาวน์โหลดด้วยชอบเท่าโอเคไปทราบหรอหักพังมาถึงก็ตัวนี้นะฮักคุโชท่านเซเมโอคาคุดีแล้วท่านเซเมฟื้นแล้วเซเมฉันแล้วเป็นห่วงนะดูเหมือนข้าจะหมดความรู้สึกและตอนนี้รู้สึกดีแล้วขอโทษข้าไม่สามารถจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพวกเราท่านเซเมได้หยุดยั้งการโจมตีของยามาดะโนโอโรจิเซเมะคราวนี้มันยากเกินไปนะที่นี่คือความไม่ทราบท่านหยุดเดินยามาดะโนโอโรจิอาจจะหนีลงไปใต้ดินสถานที่แห่งนี้เอ๊ะมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยสะเจ้าเนี่ยอะไรออกเหรอใช่อะตระกูลมินาโมโตะนี่อาจจะเป็นท่านปุชาตระกูลมินาโมโตะน่ะข้าได้ยินจากชาวบ้านพูดกันว่าตระกูลมินาโมโตะท่านปุชาแห่งนี้ใช้ในการไล่อาคมเมืองอะต่อมาพิธีของเมืองไม่ได้จัดขึ้นอีกในสถานที่แห่งนี้ถูกทอดทิ้งอย่างช้าช้าฟูแท่นบูชานี้ถูกทำอะไรไม่มีทางนะที่จะทำพิธีได้ข้าเหมือนเคยมาในสถานที่แห่งนี้มาก่อนแต่ทำไมถึงจำไม่ได้เลยความจำยังไม่ฟื้นมาทั้งหมดอีกเลยองเนียวจิเซมีนั่นใครอ่ะเฮ้ยนั่นซูซาบินี่ข้าคือซูซาบิร่างเทพที่มาจากทากามากาฮาระท่านซูซาบิพวกเรามาถึงดินแดนต้องห้ามแล้วก็คงพูดได้ว่าเป็นโชคชะตาแหละนะเพราะว่าแท่นบูชานี้ถูกเจ้าทำลายยังไงล่ะอะไรนะท่านเซเมทำไมถึงเวลาที่จะกลับไปเยือนโชคชะตาของท่านแล้วองเมียวจิเซเมความทรงจำของเซเมใครอ่ะมินาโมโตะเนาะโรยิมิสึอัจฉริยะตระกูลมินาโมโตะนั่นตัวอะไรเชื่อโคตรยาวเริ่มพิธีขอรับท่านมิยามาโตะโยยิมิสึมิโกะสำหรับอีกแล้วนะโยยิมิสึพวกเราได้สั่งวันมิโกะไปหลายคนแล้วแต่จริงนะก็ยังไม่ถึงมานี่คือพิธีที่นี้สุดนั้นจริงเลยหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะเพียงเพื่อยามาโตะเนาะจำเป็นต้องบูชายันมิโกะเพื่อจำให้มันหลุดพ้นจากคำสาปและฟื้นขึ้นมาข้ารับใช้คนนั้นไม่จำเป็นต้องโกหกข้าและนางก็ทำให้ข้ามองเห็นอนาคตวันที่ยามามาโตะอริฟื้นขึ้นมาสมาธิตัวกุมินาโยจะกลับมาคนร้ายหัวหน้าอเนจิแต่ว่ามินาโยโตะโยริมัสึเหมือนว่าท่านเจเมย์ยังจะเป็นท่านเจเมย์จะแก้ปัญหาของพวกเราเขาก็หยุดข้าไม่ได้หรอก
ขอรับท่านโยริมิส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 ค้างเอาค้างเฮ้ยโอ้ my god เจ็บจังเลยมาจิญี่ปุ่นว่าอนิเมะตัวก่อนขึ้นมาเป็นอนิเมะก็ว่ามันค้างเลยคนยาวดูโกะที่เป็นเครื่องสังเวยครั้งนี้สิคิดไม่ถึงเลยว่าไอ้ปีศาจมาจากฮามินามโตะนะทำไมถึงขาวขนาดนั้นชุดขาวนะแต่ผมออกเขียวๆความทรงจำของเซนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพิธีเมืองงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเจ้าได้พบท่านโอจิผู้ใหญ่เซเมแต่ว่าไม่เอาขนาดนี้เพื่อปกป้องโตเกียวอะไรนะเจ้าสังเกตเห็นแล้วสินะไอ้ปีศาจที่ล้อมรอบโตเกียวและรอคอยโอกาสกืนกินโตเกียวโตอยู่น่ะเกียวโตมนุษย์และปีศาจช้าเร็วก็ต้องมีศึกสงครามนอนเลือกนี่คือท่านเซเมย์ไม่มีอะไรรับประกันว่าเจ้าจะชนะปีศาจทั้งหมดได้ดังนั้นเจ้าจึงใช้พลังของยามาตะโนะโอริจิใช้พลังปีศาจเพื่อต่อสู้ปีศาจมีอะไรผิดหรอความจริงเจ้าเองก็รู้สึกตัวแต่แรกแล้วแต่เจ้าก็ไม่ได้หยุดยั้งมันความจริงแล้วใจเจ้าเองก็คงคิดเหมือนกันกับข้านะท่านแม่เคยทำนายไว้เกียวโตจะถูกทำลายข้าดีลำพันแต่พลังข้าไม่อาจปกป้องเมืองโตเกียวไว้ได้ต้องใช้พลังเทพถึงใช้ได้ถึงแม้จะเป็นเทพที่แสนชั่วร้ายยอมรับกันแลกเปลี่ยนกับตะกุมินะแต่ไม่ถึงว่าเพราะเขาจะมามนุษย์เป็นเครื่องสังเวยเซมิโอ้ยอาคมอัมพานของเจ้าเสียถ้าแค่หลอกตัวเองก็เพื่อปกป้องแก้วโตยอมได้เสียเถอะว่ามือของเจ้าเต็มไปด้วยเลือดเหมือนกับข้าเลือดของมิโกะที่ถูกสังเวยไม่ข้าไม่เคยคิดจะใช้มนุษย์เป็นเครื่องสังเวยข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นอีกเจ้าในจิตสมควรตายเซมิดวลกันละเขาสิเดี๋ยวเอ๋เดี๋ยวมันไม่มีนั่นนะไม่มีอะไรหน่อยล่ะหูหน่วย10 100 พันหมื่น 30,000 หน่วยพันมัวปื้มทีนี้น่าจะสลบแล้วนะนั่นไงกะแล้วหน่วยพันมัวปื้มเดี๋ยวมันน่าจะสลบแล้วนะความทรงจำของเซมีเจ้าเนี่ยดีสมควรตายเซมีดูเหมือนพลังของไม่โกรธที่ถูกจำไว้คงไม่มากพอจำไว้ไม่โกรธไม่มากแต่ก็ยังไม่พอแต่เป็นแบบไม่โกรธมากมายในที่จะสู่สังเวยไปเจ้าอย่างดูความปรับตัวเองนักหนาแค่ไหนนัดคามๆดิไหมยาวจังเลยแล้วแบบว่าแต่ผู้ชายเท่านั้นเลยอ่ะจริงเหรอแน่นอนว่าข้าควรจะทิ้งความคิดที่เราเลยแล้วนั้นใช่ละทิ้งตัวอันดับมืดสิ่งใดที่เป็นนั่งในจุดแก้ไขได้ยินอย่างแย่จัดจะกดให้เจ้ามีความมืดของตัวยินอย่างแย่จัดนี่คือการฝ่าฝืนข้อห้ามที่เราต้องพบว่าวิชาต้องห้าม
ฮ่าฮ่าฮ่าใช้วิชาโอเนจิแย่งร้านสิเซเมะนี่มันยั่วโมโหเซเมะเนี่ยไม่ให้เซเมะแยกร้านหญิงกับหยางนี่ถึงว่ามันมีขาวกับดำฮะข้าจะเป็นผู้ปกครองเทียมเมืองมือคู่นี้มีบาปไม่อาจอภัยได้ข้าต้องการละทิ้งด้านมืดข้าขอยินดีทำงานกับพระเจ้าด้วยโปรดให้ข้ายิ้มพลังพระเจ้าหญิงหยางแยกร่างโอ้โหดูแอนิเมชันนี้สิสินชี้ชะตานี่คือที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านก้าวเข้าสู่แคว้นของเจ้าตาโอเนจิเซเมวิสัตร้ายกับมนุษย์สงบสึกกันให้ท่านสงบสุขเรื่อยมาแต่ว่าความเสถียรของภาพดวงตาได้ถูกโอเนจิอัจฉริยะทำลายลงแล้วสถานนี้ยังมีโอกาสแก้ไขได้ยิ้มพลันจากดาบคุซังงิเพื่อปกป้องบาปของตัวเองแต่ว่าดาบคุซังงิน่ะข้าคิดว่าพระเจ้าถามกันเยอะนี่มันอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาอธิบายแล้วหายอย่างช้าๆยังมาเรียนโน้ตจะตื่นขึ้นมาจริงๆเจเมได้โปรดให้ดาบเล่มนี้เพื่อป้องเมืองเกียวโตอย่าเอาดิเจ้าเจอเจ้าแล้วโอเนียวจิไม่ไปเจ้าทำอะไรเจเมหรอกนะชิ้นส่วนจินยาของข้าเจ้าอยากจะหยุดยั้งข้างั้นหรือด้วยพลังอันน้อยนิดนั่นจะหยุดข้าได้อย่างไรข้างูละมาให้ข้าเถอะข้าจะให้ทุกสิ่งที่อยากของเจ้ากลับคืนมาโอ้โหโอ้โหเยอะกว่าเก่าเนี่ยโหดแท้โหดแท้มันติดกี่บื้มจะตายนะหนึ่งอะโอ้โหโหดไปแล้วโคตรโหดโคตรโหดตีโคตรแรงอื้อหือตีสี่โดนทีนี้สลบเหมือนกับตัวนั้นเลยว่าโทษอ่ะโหดมากเลยเดี๋ยวให้ดูวีดีโอด้วยเหรอโอ้โหมองไม่เห็นไม่ดูพูดอะไรตัวเล็กสุดข้างล่างดูภาพเหรอคางกูเนี้ยลอยอยู่จบแบบนี้แต่ว่าไม่พลันนี่มันไม่มีทานข้าคนนี้จะถูกมนุษย์ขับและสินชั่วร้ายชำระมวลทินคิวเนริสึกได้งั้นเหรอ
เสียงมันหายไปไหนไม่รู้พวกเราชนะมันแล้วใช่ไหมกลางความน่าเศร้ามิโกะถึงไว้ไปได้จบสิ้นแล้วแบบนั้นก็ดีแล้วเสียงไม่หายไปเลยเห็นไหนก็ทำข้างงูยักษ์แต่คนแบนจากการได้นอนอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ตามสุชนแล้วมันก็กลับไปยันทากามาการาฮาระก่อนที่ข้าจะไปท่านอาจิเซเมท่านสุสาบิเจ้าคือผู้เริ่มทุกสิ่งทุกอย่างข้าไม่อาจคาดเดาได้ข้าให้คำแนะนำท่านได้อย่างหนึ่งทำตามที่หัวใจเจ้าเรียกร้องเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับชะตาของเจ้าเรียกร้องงั้นหรอเสียงหายโอ้โหไม่ถือบอลโอ้ไม่นะพี่น้องเราต้องข้ามแล้วล่ะท่านเซเมท่านคังมีฟื้นแล้วทุกคนได้เจอทุกคนอีกครั้งฉันดีเหลือเกินข้านึกว่าจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วไปนี่คันนะฮันนี่ถ้าไม่ได้อ่านให้เจ้าของเลยเจ้าขอบใจเจ้ามากนะฮิรามาซาข้าหวาดกลัวที่จำเป็นต้องเจ็บปวดที่ถูกยานเงื้อกินกินแต่ในความมืดมิโกะมากมายถูกสังเวกิร้อนไปด้วยความแค้นตอนนี้เสียงเหล่านั้นจะหายไปในที่สุดคางูยะเราจะพูดไม่ชัดไงไม่ขออภัยที่เรามาสักข้าไม่ใช่คางูยะไม่ใช่น้องสาวของเจ้าข้าก็แค่ทำตามสิ่งที่นานต้องการข้าก็เป็นเพียงเศษเสี้ยววิญญาณของยามาตาโนะโอโรจิเดี๋ยวนั้นไม่สำคัญเลยเจตนาคืออะไรเช่นเป็นจัดอะไรก็ตามข้าไม่สนนั้นชนิดข้ารู้ว่าตั้งใจเสียหลักเพื่อปกป้องทุกคนอ่อนโยนใจดีนั่นคือน้องสาวของข้าเพียงเพื่อปกป้องน้องสาวข้าจะต่อสู้เพื่อพัฒนาความสามารถของข้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่ข้ายืนอยู่ที่นี่ในขนาดนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามคางูยะก็เป็นน้องสาวคนสำคัญของข้าท่านฮิโรมาสะอ่อนโยนกับคางูระจังเลยนะตั้งแต่จากฮิโรมาสะก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยเจ้านี่ข้ายังไม่แพ้เจ้าหรอกนะเจ้าไม่แพ้ข้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปสิในขั้นตอนข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะรับการให้ใครอะไรสิ่งที่ข้าอยากทำก็ทำแล้วอยากพูดก็พูดแล้วงั้นต้องล่วงเกินแล้วเจเมซานฮิโรมาสะจังนี่อย่าเอาพี่คนนี้เดินเช็ดไรหัวใจที่เย็นชาข้าโดดเดี่ยวอีกแล้วสินะหลังจากครั้งนี้เราคงไม่ได้พบกันอีกเซเมซังอยากออกที่นี้มนุษย์ที่ไม่ติดใจวิญญาณที่เจ้าถึงมาที่ประตูคุซากุกันน่าแปลกใจเสียใจเสียจริงเป็นอะไรอ่ะในส่วนลึกฮันจิตวิญญาณของเจ้ายังคงมีไฟเล็กๆค่อยๆเผาไหม้อยู่อย่างอบอุ่นไฟแห่งชีวิตของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่ได้เย็นชาอีกต่อไปแบบที่ได้หรือผ่านวันเวลาที่แสนยาวนานข้าได้ปิดกั้นหัวใจของตัวเองแล้วเพราะว่าเอ๊ะเพราะว่าอะไรจบแล้วเหรอ เหมือนกันจะรักเซเวลหรอหรืออะไรรักใครกันแน่นะนี่เรื่องเล่า26ในงานบทที่26รอบแล้วมาได้อะไรมั่งยัน1แอน
ยันชี้ชะตาด้วยเป็ดเป็ดยันชี้ชะตาเราต้องควรเขียนว่าอะไรแต่ว่าไม่เราแค่พูดเฉยๆชี้เป็ดยันได้มาเขาชี้ชะตาเลยชะตาชะตาโอเคเสียงมันหายไปตั้งแต่ตอนนั้นSR 2ตัวติดโอเคพอถ้าชอบเกมเรื่องราวในบทที่26นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยล่ะถ้างั้นก็บ๊ายบาย